แล้วถ้ามีวิสัยทัศน์หน่อยแบบอดีตนายกบางท่านเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าถ้าตัวเองไม่มีนิสัยวิสัยทัศน์ไม่มีความรู้เนี่ยก็เงียบซะเงียบซะแบบนายกบางคนก็เงียบซะแล้วก็ปล่อยให้คนที่เขามีสติปัญญาเขากล้าคิดกล้าทำ มีผู้นำในรายละเอียดประมาณมี70,000หมู่บ้านใช่ไหมก็ให้เขาทำกันทั้ง70,000แห่งแล้วคุณจะไปกังวลเรื่องอะไรปัจจุบันคุณร่วมหน้ามาหมดแล้วก็คือปัญหาก็คือว่าผู้นำบางคนเนี่ยขาดความรู้มาก่อนเนี่ยแต่นี่คนที่ไม่เคยรู้เนี่ยจะคิดว่าตัวเองรู้นะที่โลกฟื้นเพราะอะไรฮะอาจารย์และเราสามารถจะเอาประโยชน์จากการฟื้นตรงนี้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเนี่ยได้ยังไงอาจารย์ไม่รอก็ดูที่โลกเขาฟื้นเนี่ยผู้นำเขาเนี่ยมีความสามารถ มีความละเอียดสหรัฐอเมริกาดูแย่ที่สุดเดี๋ยวนี้มันดูดีที่สุดเนี่ยแค่เปลี่ยนผู้นำเท่านั้นเองนะตั้งเดียวเองแค่2เดือนเท่านั้นเนี่ยก็ประกาศว่าเขาจะฉีดวัคซีน100ล้านใน3เดือนเนี่ยเขาฉีดไป250ล้านเข็มอย่างเงี้ยนะทีนี้อย่างในยุโรปเนี่ยก็มีผู้นำหลายคนเป็นผู้หญิงรวมทั้งในไต้หวันก็เป็นผู้หญิงคนเหล่านี้เขาละเอียดใช่ไหมฮะเขาดูแลเขาไม่ได้สั่งส่งอย่างเงี้ยนะครับก็ดูผมคิดว่าการนำของผู้บริหารระบบเนี่ยสำคัญมากนะฮะของเรามีคนจะไปช่วยตอนนั้นหอการค้าจะไปช่วยนี่ก็สั่งเบรกเขาไว้ไม่รู้กลัวเขามาช่วยเพราะอะไรเป็นผมนะผมจะให้ทุกคนมาช่วยผมหมดเลยนะเพราะในที่สุดมันเป็นผลงานของผมนะอันนี้คิดเป็นแบบคือคิดแบบโทสะสูงอ่ะคือกลัวว่าเดี๋ยวเขามาช่วยเขาเอาหน้าไปโหนี่คิดแบบเด็กๆเลยนะทั้งที่คุณรวบอำนาจทุกอย่างไปหมดเลยนะคุณออกกฎหมายรวบอำนาจตัวเองไปหมดท่านธีรัตน์คือเป็นผมจะกระจายอำนาจไว้หมดเลยนะให้แต่ละองค์กรแต่ละอบจ. อบต.เนี่ยไปหาวัคซีนมาได้เลยนะแข่งกันเลยว่าภาระจะไม่ได้อยู่กับผมไงไปสร้างโรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆทั้งหลายนะแล้วถ้ามีวิสัยทัศน์หน่อยแบบอดีตนายกบางท่านเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าถ้าตัวเองไม่มีนิสัยวิสัยทัศน์ไม่มีความรู้เนี่ยก็เงียบซะเงียบซะแบบนายกบางคนก็เงียบซะแล้วก็ปล่อยให้คนที่เขามีสติปัญญาเขากล้าคิดกล้าทำ มีผู้นำในรายละเอียดประมาณมี70,000หมู่บ้านใช่ไหมก็ให้เขาทำกันทั้ง70,000แห่งแล้วคุณจะไปกังวลเรื่องอะไรปัจจุบันคุณร่วมหน้ามาหมดแล้วก็คือปัญหาก็คือว่าผู้นำบางคนเนี่ยขาดความรู้มาก่อนเนี่ยแต่นี่คนที่ไม่เคยรู้เนี่ยจะคิดว่าตัวเองรู้นะก็เหมือนกับตอนนี้เขามองว่าโควิดเป็นเหมือนข้าศึกศัตรูเนื่องจากเป็นทหารเนี่ยฮะทีไฟแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้รบกับต้องเอาชนะให้ได้แบบนั้นทั้งที่ในต่างประเทศเนี่ยมันคือต้องการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันสิงคโปร์ชัดเจนลีเซียงลุงออกมาพูดทุกครั้งว่าเราจะต้องก้าวข้ามและเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดต่อไปมันคิดแตกต่างกันเลยถูกต้องไหมฮะจริงๆคุณธีรัตน์คือผมเคยเสนอนะว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยคิดผิดคือคุณต้องคิดว่าโควิดยังอยู่ไปอีกนานไม่ใช่คุณสั่งล็อกไปเรื่อยๆเวลาเมื่อมีปัญหาเสร็จแล้วคุณเอาวัคซีนดีๆมาฉีดใช่ไหมคุณก็รีบตรวจเชื้อคุณแยกคนที่มีเชื้อเนี่ยออกไปรีบรักษานะฮะแล้วคุณก็ปล่อยให้เศรษฐกิจเดินไปซึ่งหลีเซินหลงก็ประกาศอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็อย่างนั้นและไอ้ที่คุณสั่งปิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยคุณทำผิดเลยนะตรงกันข้ามเลยนะแล้วคุณก็อาจารย์คิดว่าถ้าทำไปอย่างเงี้ยถ้ายังดื้อแล้วทำไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นมันลงไปถึงไหนฮะคนที่โทรศัพท์สูงก็จะดื้อใช่ไหมอาจารย์พิษคือเวลาคนโมโหเนี่ยก็จะดื้อดังนั้นมีคนทั้งสองคนมีลักษณะอย่างนี้หมดเลยนะมันก็จะคือปัญหาที่ควรแก้ได้ถูกแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆก็จะแก้ผิดอ่ะมันก็ลงมาขนาดนี้แล้วมีใครคาดหวังว่าคาดคิดว่าประเทศเราบอกว่าการสาธารณสุขเก่งเหลือเกินนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ติดเชื้อวันละ14,000เนี่ยตายวันละ100เนี่ยมันน่ากลัวแล้ว